โรดจุนะฮะสวัสดีครับผมท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับนัทวุฒิเกมมิ่งอีเช่นเคยยินดีต้อนรับสู่เกม War Planet Online แล้วก็ในคลิปนี้ผมก็จะเป็นคลิปสุดท้ายคลิปสุดท้ายหรือเปล่าไม่รู้นะฮะก็จะเป็นคลิปเกือบสุดท้ายแล้วมั้งในปีนี้นะครับผมก็ผมขอให้เป็นปีใหม่เป็นวันที่ดีนะครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้ตั้งใจเรียนหนังสือด้วยนะฮะแล้วก็ขอให้ดูคลิปผมบ่อยๆด้วยนะครับก็วันนี้ผมจะมาเล่นอีเวนต์วันหยุดสุดเร่งนะฮะวันนี้เร่งจริงๆนะครับวันนี้แบบเครื่องร้อนแล้วนะครับซึ่งผมเก็บมาเยอะอยู่พอสมควรนะครับก็จะสิ้นสุดภายใน4วันอีก14ชั่วโมงนะครับก็อีเวนต์นี้ผมวิธีการรับตั้งก็คือเก็บไอเทมวันหยุดเลเวล1ก็จะได้20แต้มก็จะเรียงไปเรื่อยๆนะครับจนถึงเลเวล6 120แต้มนะครับซึ่งอีเวนต์นี้ผมว่ามันดีนะเวลาเราแบบเก็บรวบรวมเยอะใช่ไหมเนี่ยเราจะได้ของอย่างเช่นของเป็นพวกเร่งเวลานะครับแต่ละประเภทแล้วก็เจ้าคุกกี้ขนมปังขิงด้วยยิ่งเราใช้กล่องยิ่งเปิดกล่องเยอะก็จะยิ่งแบบมีขนมขิงเยอะอะไรแบบนั้นนะครับอะไรทำนองนั้นนะครับซึ่งตอนนี้ผมจะเก็บของไว้เรื่อยๆผมที่จริงแล้วความอึดผมนั้นเยอะมากนะฮะคูปองความอึดผมเหลือแค่นี้นะผมโอ้ my god 60 energy เหลืออีก3คูปองนะครับใช้ให้หมดก่อนใช้ให้หมดเดี๋ยวค่อยเปิดทีหลังนะครับเร็วๆๆๆๆรีบเปิดเหลือ1แล้วเหลือ1วิว3วิว4ผมก็เอานะฮะอุ้ยเสียงประตูเวล5ผมไม่เอาเก็บเข้าไปขนมปังขิงจะไปขิงใครแล้วครับคือตอนนี้ที่บอกว่าผมแบบหมุนเร็วมากนะครับท่านผู้ชมอาจจะมึนๆนิดหน่อยนะครับว่าผมรีบนะครับวันนี้แบบเครื่องร้อนมากผมเขาบอกว่ามันหยุดสุดเร่งนะครับผมก็เร่งแล้วนะครับผมก็จะเร่งเครื่องนะครับเร่งเครื่องให้สุดนะฮะอีเวนต์นี้ที่บอกว่าโคตรมันนะฮะได้แย่งของคนอื่นด้วยแหมต่างคนต่างรู้ว่าใครจะได้ก่อนโคตรชอบอ่ะโอเคครับผมไม่มีคูปองแล้วนะครับซึ่งผมจะต้องใช้ energy ให้หมดนะครับโอ้โหโคตรเยอะปิดอีเวนท์ที่แบบว่าโอ้ my god นะฮะไหนอันเวล5เนี่ยจะได้ปิดท้ายกันหน่อยโอ้เล่นไปนี่ไงเล่นไปก็มึนไปอ่ะเออคิดดูสิเก็บได้ไหมเออยังได้อยู่โอเคแล้วผมไม่เก็บวิวสีแต่แรกโอ้นี่ครับอยู่ลอนดอนนะครับผมแนะนำว่าให้เทเลพอร์ตที่เมืองเลเวล5หรือว่าเมืองเลเวล6ก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะทำให้แบบระดับของขวัญเนี่ยมันจะแบบระดับสูงขึ้นยิงเวลเยอะก็ยิ่งดีนะครับโอเคแล้วก็ผมจะส่งท้ายด้วยเวล4นะครับเพราะพลังงานไม่พอนะครับเอเนจีผมนั้นไม่พอและนี่ก็คือที่ผมเรียกว่าไงดี 9:18 อันนี้เวลาเซิร์ฟเวอร์นะครับก็น่าจะบวก7นะครับใช่ GMT บวก7ซึ่งตอนนี้ผมก็ทำแบบโอ้สู้ชีวิตมากนะครับก็จะมาเปิดของขวัญ นะครับของขวัญมหัศจรรย์หายากสัมผัสได้ถึงความเจริญในอากาศความเจริญเหรอความมหัศจรรย์ในอากาศมันจุคุกกี้ขนมปังขิงและรางวัลอื่นๆ3 2 1แต่แน่นะครับก็จะได้รางวัลประมาณนี้ผมขนมปังขิงเร่งกลางความเร็ววิจัย5นาที
เขากรอง30หน่วยเร่งเวลาการซ่อมแซม XP กองทัพ500หน่วยและความร่วมมือทางทหารอีก10หน่วยก็ได้แค่นี้แหละนะครับไม่มีอะไรพิเศษเราก็เปิดไปเถอะแต่ถ้าเกิดถึงเขาเรียกว่าอะไรถ้าเกิดเราเปิดหีบระดับสีม่วงนะครับสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือพายุลูกเห็บนะครับโรยปลายลงมาเลยระเบิดทั้งหลายน่ารื่นเริงใช่ไหมล่ะไม่อ่ะไม่มั้งนะครับระดับสีทองไม่มีอะไรเพิ่มนะครับเราก็จะแบบเปิดหีบไปเถอะไปเปิดไปเถอะนะฮะอันนี้ได้1,200นะครับ XP กองครับจะไม่ใครดีอ่ะเดี๋ยวดูตรงเวลกันดูตรงเวลแป๊บนะครับโอ้โหเห็นแล้วแบบคิดถึงมากครับคิดถึงแบบโมเพนิตในสมัยก่อนอ่ะก็เกมนี้ผมเป็นเกมที่แบบคนไทยนั้นไม่ค่อยรู้จักกับเกมนี้นะครับไม่ค่อยจะแบบมีใครรู้จักนะครับก็จะน้อยคนเท่านั้นที่จะรู้จักเกมนี้นะรอสักครู่นะครับช้าช้ามันช้าโอเคแล้วก็นี่ก็คือฐานของผมเองซีผู้บัญชาการของเราจะให้ใครดีให้นายคนนี้หรือนางคนนี้ตอนนี้คือแบบคิดแทบจะไม่ออกอะไม่ต่างกันเลยอะงั้นเอาเป็นว่าให้คนนี้ดีกว่านี่ยาววอสกี้นะครับ32,000จงมานะฮะถ้าเกิดแบบเวลอัพก็จะปริงนะฮะก็ผมก็ไม่มีแล้วมาผมก็แค่นี้แล้วผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อผมมีกำลังใจในการทำคลิปในครั้งต่อไปสำหรับผมณัฐวุฒิเกมมิ่งขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย